มาแล้วมาแล้วค่ะคุณผู้ชมทุกท่านต้อนรับเข้าสู่ดาราเดลี่บันเทิงวีคเอนด์พบกันเป็นประจำเวลา 13:00 นเป็นต้นไปเจอกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook daradaily.com และ YouTube daradailyofficial วันนี้ดาราเดลี่ขอเสิร์ฟความ Exclusive ด้วยการพาแฟนๆไปพูดคุยกับสาวสวยจากช่อง3อย่างมายทาริกาที่ขออัปเดตความรักกับเพชรกฤตกันหน่อยและวันเกิดของฝ่ายชายที่ผ่านมาได้มอบของขวัญอะไรให้หรือเปล่านะเสร็จแล้วไปพูดคุยกับนางเอกสาวพรีมรณิดาที่มาอัปเดตผลงานละครสุดปังรวมทั้งความรักกับแฟนหนุ่มนอกวงการด้วยอย่ารอช้าไปดูกันเลยจ้าเรื่องนี้ก็เป็นเลขาแซ่บๆค่ะใต้เงาตะวันเป็นเลขาปากแดงที่ออกมาทีไรคนก็จะหมั่นไส้ว่าอีนี่อีกแล้วเหรออยากตบจังแบบหมั่นไส้หน้ารักเจ้านายตัวเองแล้วก็พยายามที่จะถีบตัวเองเรื่องหน้าที่การงานให้ดีขึ้นอาจจะแต่ว่าไม่ชอบนางเอกไม่ชอบที่เขาแบบเข้ามายุ่มย่ามวุ่นวายในครอบครัวของคุณการกับคุณกรคือเหมือนเราหวังว่าครอบครัวเนี้ยเหมือนอารมณ์แบบเจ้าที่อ่ะเหมือนเราหวังว่าครอบครัวเนี้ยอาจจะต้องเป็นเรานะแต่พอวันนึงมีนางเอกมาปาดการดูแลนั้นไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าแบบฉันไม่ชอบนางเลยบวกกับว่าคุณการที่เป็นหัวหน้าก็เหมือนกับมีใจให้นางเอกเราก็ยิ่งไม่ชอบเขาไปใหญ่ค่ะแต่หมายว่าลายที่หมายเจอแต่ละแบบก็ยังไม่ค่อยมีซ้ำกันนะคะแต่ก็ยังมีร้ายอีกหลายแบบเลยที่หมายรู้สึกว่าถ้าเป็นไปได้มีโอกาสเราก็อยากที่จะลองเล่นแบบใหม่ๆร้ายใหม่ๆร้ายตลกก็ยังไม่เคยนะแล้วร้ายแบบร้ายกีดการ์ดแบบร้ายแบบร้ายชาวบ้านแบบเป็นฟิลลุคชาวบ้านก็ยังไม่เคยหนูว่ามันน่าจะสนุกแล้วก็มันน่าที่จะแบบน่ารักดีเพราะเราก็อยากทลายกำแพงแบบถ้าคนเห็นมายก็จะเห็นว่ามายเป็นร้ายดุร้ายฆ่าร้ายงี้ร้ายแบบร้ายด้วยสายตาร้ายด้วยแบบใช่ๆก็จะเป็นแนวร้ายแบบนั้นก็ยังมีแบบหลายบทร้ายที่เราอยากจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะมีข้ามเวมาเป็นคนดีด้วยค่ะอย่างมีค่ะเพิ่งปิดกล้องไปเรื่องนั้นจะเป็นรักได้หรือยังของค่ายพี่เอิญเรื่องนั้นก็จะเป็นแก๊งเพื่อนนางเอกที่แบบเป็นคนดีเลยเรียบร้อยมากใสมากอินโนเซนต์ไม่รู้จักโลกเลยแล้วก็คือเป็นผู้หญิงที่แบบถูกกระทำเรียบร้อยโดนแบบสามีทำร้ายร่างกายร้องไห้ทั้งเรื่องคือก็มีมาเวนี้เหมือนกันก็แบบตอนแรกก็กลัวว่าตัวเองจะเล่นไม่ได้ด้วยความที่มันห่างจากบทหมดแนวนี้มานานมากแล้วค่ะเพราะว่าไม่เล่นไลน์มาหลายปีแล้วเนาะก็ห่างจากคาแรคเตอร์ประมาณนี้มานานแล้วก็แต่ก็ถือว่ามันเป็นบทที่เหมือนแบบท้าทายอะค่ะเหมือนท้าทายในตัวเองว่าแบบอย่างน้อยอะคนก็จะเห็นว่าฉันสามารถที่จะกลับไปเวนี้ได้เหมือนกันแต่ก็จะเหนื่อยหน่อยค่ะผู้กำกับก็จะต้องช่วยเราแบบคอยระวังเรื่องสายตาไม่ให้แบบหลุดร้ายไปนะคะน้ำเสียงมายก็จะมีน้ำเสียงเหมือนแบบเราจะครีเอทน้ำเสียงไปอะว่าตัวละครเรื่องนี้เสียงเขาประมาณไหนเรื่องนี้เหวี่ยงเป็นอารมณ์ว่าเป็นคุณหนูต้องแบบน้ำเสียงโทนไหนเอาแต่ใจนั่นนี่มายก็จะกำหนดไปแต่บางทีก็จะมีแบบเหนื่อยมากเราสลวนก็จะมีบ้างค่ะเสียงไม่คอนทินิวบ้างเล็กน้อย ใช่ มันไม่ใช่เสียงอะดึงกลับมา มันไม่ใช่เสียงตัวนี้นี่นาอะไรเงี้ยค่ะหมายว่าคนชอบให้มายลายนะส่วนตัวหนูก็ชอบนะคะหนูรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราสามารถที่จะเล่นได้หลายแบบแบบมากๆเลยจริงๆบททุกบทมันก็สามารถเล่นได้หลายแบบแหละแต่มายจะมีความชอบส่วนตัวว่าเล่นแล้วมันสบายมันรู้สึกแบบรู้สึกปลดปล่อยใช่มันรู้สึกว่าแบบเราไม่รู้สิชอบถ้าแบบให้เลือกก็อยากเลือกเล่นหลายใช่แต่ว่าถ้ามีบทอื่นมาเราก็เล่นได้หมดเลยค่ะเล่นได้หมดเลยเราก็พร้อมที่จะเปลี่ยนไปตามแบบตามทุกอย่างเลยใช่แล้วอย่างเราเดินตลาดหรือเดินอะไรเนี่ยคนจะแบบว่าอุ้ยมันมีจำได้ค่ะจำได้เขาก็จะแบบเขาก็ทักเข้ามาจากเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยป้าดูอยู่นะร้ายมากเลยอย่างเงี้ยก็มีใช่ป้าโยนไปเลยค่ะดูตะกร้าหรอก็คือจะติดตามบทลายมากกว่าใช่ค่ะอาจจะเห็นไมล์เล่นลายมาหลายปีด้วยแหละแต่เนี่ยเรื่องที่น่าจะไม่แน่ใจว่าปีนี้หรือปีหน้านะคะที่เขาจะออกก็อาจจะเป็นเรื่องที่แบบคนหนูคิดว่าคนน่าจะจำหนูไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะว่าคือคาแรคเตอร์มันเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยด้วยแบบด้วยคาแรคเตอร์ด้วยเสียงด้วยทุกอย่างมายพยายามที่จะทำให้แบบให้มันแปลกใหม่ใช่ค่ะ
อย่างน้อยช่องเขาต้องมองเห็นว่าเราอ่ะเหมาะหรือไม่เหมาะแหละแต่จริงๆแล้วว่าหมายว่าผู้กำกับเขาจะช่วยเราแบบให้เราแบบไม่งั้นเขาไม่ปล่อยผ่านนะคะเหมือนกับว่าเขาก็จะช่วยดูว่าโอเคมันโอเคนะมันไม่หลุดร้ายไปหรือมันอะไรเงี้ยมันโอเคมันคือแบบงานที่เราทำร่วมกันเนาะมันก็จะเป็นผลงานของเราทุกคนอย่างเงี้ยไม่ก็มั่นใจในทีมกำกับมั่นใจในผู้จัดที่เขาเลือกเรามั่นใจในช่องที่แบบเขาไว้วางใจเราเซอร์ไพรส์แบบจัดหนักจัดเต็มแบบที่หนูไม่เคยเปย์ตัวเองหนักแบบนี้มาก่อนคือนางอะถ้าใครได้เห็นนางนะจะเห็นว่านางอะใช้ iPhone 7จวบจนทุกวันนี้นางยังเป็น iPhone 7ที่แบบคือหนูจับเขย่าอะแบตมันกล้องแบบมันเคลื่อนไปหมดแล้วอะแล้วไมค์ก็พี่หูมันจะระเบิดจะระเบิดใส่หูพี่ไหมนั่นนี่ใช้อยู่ระเบิดตุ้มขึ้นมาได้ไม่ไหวนะแล้วก็ไมค์ก็พยายามบอกนางไม่ต้องวาระวันเกิดค่ะก่อนหน้านี้ไมค์ก็แบบบอกนางตลอดว่าให้เปลี่ยนเถอะพี่ เปลี่ยนเถอะนางก็ไม่ยอมเปลี่ยนคือนางเป็นคนแบบนางรู้สึกว่ามันก็เล่นไลน์ได้มันโทรเข้าโทรออกได้อะไรได้อย่างเงี้ยนางก็ไม่อยากเปลี่ยนคือเราก็รู้สึกว่ามันสมควรแก่เวลาแล้วล่ะมันตอนนี้วนมาครบรอบแล้วว่า7จน14แล้วอะค่ะ หนูก็เลยใช้โอกาสวันเกิดเขาอะไปซื้อเซอร์ไพรส์ให้เขาเขาก็แบบพอเขาเห็นเขาก็คือเขาก็ตกใจเนาะมันแพงด้วยความที่มันแพงเขาก็แบบเขาก็เป็นคนประหยัดเขาก็มีบ่นมากเขาก็บอกว่าจะเอาของพี่มาให้หนูใช้ไหมแล้วเอาเดี๋ยวเขาก็ใช้ของเก่าของหนูเองหนูว่าไม่เป็นไรพี่ก็ใช้ไปเถอะพี่ก็แบบใช้มานานมากแล้วมันถึงคราวถึงเวลาที่มันต้องเปลี่ยนแล้วอะไรที่มันต้องเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนเนี่ยค่ะถ่ายรูปภาพจะได้คมๆไปถ่ายมาเป็นฝ้าเลยขาวชะมัวไปหมดก็พี่เปลี่ยนเถอะพี่จะได้ถ่ายรูปหนูสวยๆอ่ะหนูก็บอกเขาอย่างนี้ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าเขาก็ยังไม่ทิ้งนะคะเขาก็ยังพกไปด้วย เอาไว้แบบเอาไว้เล่นเกมเอาไว้ดูกล้องวงจรปิดอะไรนางก็ยังแบบนางก็ยังพกติดตัวอยู่เขาใช่ค่ะเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่ว่าถ้าอะไรที่มันใช้แทนใช้คือเหมือนไงอะฟังก์ชันเดียวกันโทรเข้าโทรออกเหมือนกันหรือนาฬิกาดูเวลาได้เหมือนกันนางก็จะแบบนางเป็นคนที่ก็ใช้ไปอย่างเงี้ยนางก็จะรู้สึกว่ามันก็ใช้ได้อ่ะมันก็จะใช้ไปเขาก็จะใช้ไปด้วยความที่แบบพวกหนูเป็นไม่ใช่สายช้อปปิ้งด้วยแหละเราเป็นคนแบบสายทำสวนสายอยู่กับธรรมชาติอะไรก็ได้อะไรเงี้ยด้วยค่ะมันก็เลยว่าแบบไม่ได้มองในจุดนี้ก็เขาก็เลยใช้ไปเรื่อยๆแต่หนูมองว่ามันไม่ไหวแล้วมันถึงเวลาแล้วใช่ใช่มันเริ่มแบบไม่ไหวแล้วจะระเบิดแล้วใช่ค่ะไม่เคยของตัวเองยังใช้หยุดอยู่ที่ XS อยู่เลยยังรุ่นเก่าอยู่เลยยังเป็นรุ่นเก่าอยู่เลยผู้ชายต้องมาก่อนก็ถือแบบว่าเหมือนปีที่แล้วมายก็ไม่ได้ให้อะไรที่เป็นพิเศษอาจจะมีว่าแบบทำอาหารให้อะไรบ้างเค้กการ์ดเล็กๆน้อยๆค่ะก็เลยให้เขาแบบตอบแทนที่เขาดูแลเราอย่างดีด้วยค่ะมายก็มองว่ามันก็ไม่มันก็มากนะแต่มันก็ไม่ได้มากเกินไปสำหรับเขาเลยอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่เขาสมควรได้นั่นแหละค่ะที่บ้านก็บอกว่าซื้อเลยที่บ้านหนูอ่ะก็เชียร์ให้หนูซื้อให้เขาเถอะซื้อให้เขาเถอะสงสารเปลี่ยนให้เท่าที่เถอะไม่งั้นเขาไม่ยอมเปลี่ยนค่ะพี่ไม่ยอมใช่ถ้าไม่แบบมัดมือชกไม่ยอมก็ยังจะใช้อยู่เป็นบ้านหลังนี้อยู่ในชื่อหนูเนาะในเป็นคือนางอ่ะสร้างไว้ในที่ของมายก็เป็นเงินเขาก็หลังเนี้ยเป็นหลังที่เขาเองเขาก็ตั้งใจว่าอ่ะเขาจะให้เป็นของขวัญวันเกิดว่าคือเป็นสมบัติอีกชิ้นนึงอะค่ะของเขาด้วยอะไรด้วยแล้วก็ถ้าแบบมีญาติพี่น้องมาก็ได้พักด้วยเป็นเหมือนน้ำพักน้ำแรงอะค่ะคืออย่างน้อยเรามาลงบ้านเรายังได้ของที่มันเป็นชิ้นเป็นอันยังได้ว่าแบบคนได้ใช้ได้มาอยู่กันอบอุ่นครอบครัวกันแล้วก็ที่แปลงนี้มันก็เหมือนกับเป็นที่ที่เราทั้งคู่ก็ตั้งใจด้วยพี่เพชรก็เลยมองว่าจะเป็นที่ใครก็ไม่สำคัญเหมือนกันแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราสองคนตั้งใจทำใช่ค่ะแล้วก็ลงแบบมาถามกับคนนี้แล้วก็ทั้งเขาและเราถูกไหมน่าจะต้องเป็นคนนี้ค่ะพี่ถ้าไม่ใช่นี่เรื่องใหญ่แน่เลยดูทรงแล้วก็น่าจะต้องเป็นคนนี้ค่ะเพราะเราก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจแล้วก็คิดว่าแต่อย่างบอกนะอนาคตมันก็เป็นอะไรไม่แน่นอนแต่ทุกวันนี้เราก็มีความสุขเรามีความสุขมากๆกับสิ่งที่เราทั้งคู่ทำด้วยกันนะคะแล้วก็ความคิดของเราก็ยังไปในทิศทางเดียวกันเรื่อยๆด้วยความที่เขาเป็นคนใจเย็นมากแล้วเขาเป็นคนที่แบบอะไรก็ได้หมายก็มองว่าเราก็อยู่กันไปอย่างนี้แบบเป็นคู่คิดคู่ชีวิตกันไปอยู่กันไปเรื่อยๆค่ะ
คือจริงๆพี่เพชรอ่ะเขาบอกกับทุกที่ว่าเขาอยากแต่งงานแล้วแต่มันเป็นหนูซะมากกว่าที่หนูยังรู้สึกว่าหนูยังอยากทำงานอีกสักหน่อยอยากที่จะลองแบบได้ทำบทได้เล่นบทแปลกๆได้เป็นนางร้ายแบบบทแปลกๆคือยังอยากที่จะใช้เวลาอีกสักประมาณ2ปีค่ะจริงๆปีที่แล้วก็บอกประมาณ2ปีแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วอ่ะมันเราก็ยังมีไฟในการทำงานแต่ก็จะมีบางครั้งเหมือนกันค่ะที่มันแบบตีกันในหัวว่าใจนึงเราก็อยากมีลูกมีครอบครัวนะพ่อแม่เราก็อายุเยอะขึ้นอีกอย่างเขาก็อยากอุ้มหลานเขาอยากแบบดูแลหลานเขาอยากอะไรแต่อีกใจนึงหนูก็ยังอยากทำงานอยู่แต่ก็ขีดเส้นตัวเองไว้ที่ประมาณ30อะค่ะถ้าเกินหัวนี้คือหนูตั้งใจกันว่าหนูอยากมีลูกแฝดแล้วก็ปรึกษาคุณหมอแล้วด้วยว่าตอนต้นปีก็ไปปรึกษาคุณหมอมาเขาก็ตรวจภายในเราอะค่ะตรวจไข่ตรวจอะไรก็คือไข่เยอะถือว่ายังเยอะอยู่7-8ใบถ้าจะมีน้องมีเป็นแฝดเงี้ยหมอว่าไหวร่างกายเราก็ไหวแต่ว่าถ้านานกว่านี้ไปอะจำนวนก็จะลดลงถูกไหมคะตามแบบตามอายุตามร่างกายหมอก็แนะนำว่าอะถ้าถึงตอนนั้นอะอาจจะเหลือน้อยหน่อยนะถ้าเกิน30ไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะหมายก็เลยวางแผนไว้ว่าเราจะให้โอกาสแบบตัวเองได้ลองทำงานใหม่ๆให้ลองแบบอย่างนั้นอย่างนี้สักประมาณ2ปีเพราะว่าถ้าเรามีน้องเนาะถ้าเรามีลูกเนาะเราก็ต้องหายไปประมาณ3ปีคิดเผื่อแล้วใช่ไหมใช่ค่ะหนูแบบตั้งท้องเลี้ยงลูก2ปีจนแบบลูกจะต่อแตะดูแลตัวเองแบบมีคนช่วยยังไงได้ก็ใช้เวลาก็อ่ะขออยากทำงานอีกสักหน่อยอีกสักนิดนึงค่ะเขาโอเคบ้างสิพอดีก็เสร็จพอดีค่ะก็เก็บตังค์ทำอีกหลังทำไปอีกก็เหมือนกับว่าก็ไม่ทบเนาะค่ะไม่แต่ไม่อะไม่กับเขาว่าก็คือคุยกันไว้ว่าคือเราวางแผนไว้ว่าเราอยากมีลูกมาในงานแต่งของเราอยากมีลูกแบบในงานแต่งงานแล้วก็เป็นฟีลแบบในสวนนั่นนี่แล้วก็ไปคุยกับที่บ้านตอนแรกก็กลัวว่าคุณพ่อจะไม่โอเคกับความคิดแนวนี้พอไปคุยแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ติดอะไรเลยแล้วใช่ค่ะเขาก็บอกว่าเขาไม่ติดอะไรเลยแต่แค่แบบก็ทำให้เป็นตามสเต็ปไปเพราะเขาก็มองว่ามันก็เป็นภาพที่น่ารักค่ะแต่สเต็ปที่มันถูกต้องอันดับแรกเราก็จะถึงเวลาที่เราพร้อมแล้วเคลียร์อะไรโล่งๆแล้วก็จดทะเบียนไว้แล้วถ้าแบบมีพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยมีน้องลูกโตสักหน่อยค่อยแต่งคือเรื่องแต่งงานแต่งหมายว่ามันเกินสองแน่แต่เรื่องแบบการจดทะเบียนหมายว่าไม่น่าเกินซึ่งเราก็วางเราตั้งใจอย่างนี้กันไว้อยู่แล้วค่ะใช่อยู่ที่แบบใจพร้อมเลิกดูเลิกดูยามดูเลิกดูยามแล้วถึงวันนั้นก็คืออย่างน้อยเราก็อ่ะเราก็มีทะเบียนสมรสมาแล้วเราก็อย่างน้อยมันก็ไม่แบบไม่ได้ดูแบบดูแปลกอะไรค่ะพี่เพชรงานแน่นมากเลยตอนนี้พี่เพชรถ่าย2เรื่องเลยอ่ะแบบแน่นชนกันแบบเหนื่อยแต่ว่ามันก็แฮปปี้เนาะพอเรามามองมันก็เหมือนแบบสิ่งที่เราทำด้วยกันมาเราได้เลือกเราได้คัดสรรไม่เลือกแม้กระทั่งแบบตัวจับหน้าต่างตัวจับประตูเลือกไฟเองเลือกสีเองเลือกเองหมดเลยอะแปะหินเองทำพื้นทำเท็กเจอร์เองไม่ทำเองทุกอย่างเลยอะเพราะมันเป็นงานลุยๆแล้วหนูก็ชอบทำอยู่แล้วไงคะออกแบบทำเองตั้งแต่ออกแบบเลยไม่ก็เป็นคนออกแบบเองก็ยังเหลืองานหินอีกเยอะเลยค่ะกับส่วนนี้ยังต้องค่อยๆทำไปเรื่อยๆก็จนถึงวันที่เราพร้อมแต่งเมื่อไหร่สวนก็จะพร้อมแบบสวยเลยค่ะใช่ค่ะงอกไปเรื่อยๆงอกสวนก็ที่ก็งอกนี่ก็งอกขึ้นมาค่ะมันถึงได้แบบเหนื่อยวนลูปเยอะค่ะเยอะเพราะว่าคัดที่ด้วยอะไรด้วยก็หูยกับต้นไม้ที่ลงไปกับตัวบ้านด้วยหลายอย่างเหมือนกันกี่เปอร์เซ็นต์ครับบ้านหลังนี้เหลือแค่ประมาณเหลือเก็บรายละเอียดเองค่ะแล้วก็แบบเอาไม้มาลงจัดสวนหน้าบ้านเล็กๆน้อยๆก็เรียบร้อยแล้วค่ะแกะออกให้นี่คือมันใหม่อย่างเงี้ยใช่ค่ะไม่เกิน2ปีอาจจะมีข่าวดีว่าแบบจดทะเบียนเนี่ยหนูทำงานก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวจดแล้วเดี๋ยวมันแบบเดี๋ยวต้องดูดวงด้วยดูเลิกดูยามด้วยไม่งั้นเดี๋ยวจดปรับจดเลยเดี๋ยวดึงดวงค่ะ
ก็ตื่นเต้นค่ะเพราะจริงๆถ่ายทำเรื่องนี้จบไปตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะแล้วก็เก็บเงียบมาตลอดก็คือมีแต่คนถามเราก็คือเราก็ได้แต่บอกว่าอยากให้ดูอยากให้ดูมันแบบมันแตกต่างจริงๆมันเข้มข้นจริงๆแล้วทุกคนได้ดูแล้วค่ะโอ้โหเราใช่ค่ะเป็นครั้งแรกที่สู้คนเป็นครั้งแรกที่รับบทแนวนี้เรารู้สึกมันเป็นบทที่ผู้ใหญ่ขึ้นเสียงเราก็จะแบบขึงขังขึ้นตัวเราก็จะต้องแบบหนักแน่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบจริงๆบทค่อนข้างแรงค่ะคำพูดก็แรงแรงจนแบบเฮ้ยเราพูดแบบนี้ได้ด้วยเหรอเหมือนไม่ชินอ่ะเหมือนเราเล่นละครไม่เคยพูดใช้คำพูดแบบนี้เลยก็จะตัวละครที่พิมพ์เล่นเนี่ยตัวพลอยลุงอ่ะจะเป็นคนที่ฟาดฟันกับทุกคนในบ้านค่ะคือใครมีเหตุการณ์ที่ไหนเนี่ยพลอยลุงก็จะต้องไปฟาดฟันที่นั่นค่ะแล้วก็จะทะเลาะกับทุกคน ก็ต้องรอดูค่ะใช่เรื่องที่สองค่ะเอาจริงพิมพ์เล่นเรื่องนี้เหมือนพิมพ์ได้กลับบ้านอะในแง่แบบพิมพ์เจอคนที่คุ้นเคยค่อนข้างเยอะแม้กระทั่งผู้กำกับค่ะพี่ดุลน่ะพี่ก็เป็นคนที่เขาเจอพิมพ์ตั้งแต่ละครเรื่องที่สองค่ะก็คือเป็นทีมงานที่คุ้นเคยกันหมดเลยค่ะแล้วอปิ่นพิมพ์ก็อปิ่นผู้จัดอะค่ะพิมพ์ก็ร่วมงานเป็นครั้งที่สองแล้วเหมือนกันค่ะทีมงานทุกคนก็จะแบบเป็นที่คุ้นเคยดีอันนี้เหมือนแบบเหมือนพิมพ์กับเหมือนพิมพ์เล่นละครกับครอบครัวตัวเองอะอะไรอย่างนี้เลยค่ะก็สบายใจดีก็กันแกล้งกันแล้วก็จริงๆอะรุ่นใหญ่เนี่ยแหละค่ะพี่ป๋อพี่แอนเนี่ยแหละค่ะตัวดีเลยเป็นแบบขี้เล่นขี้แกล้งพยายามจะแบบสร้างความเฮฮาให้กับกองถ่ายค่ะก็สนุกดีคือคืนดีแต่เวลาเอาจริงปุ๊บทุกคนแบบเฮ้ยเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือแบบจากที่เล่นๆอยู่ดีๆก็หันมาน้ำตาไหลแล้วเฉยเลยทุกคนก็เด็กใหม่ก็ตั้งตัวกันไม่ทันแต่ว่าพิมก็แบบพิมเคยเจอพี่ป๋อมาแล้วค่ะพิมก็พอจะรู้ว่าเอ้ยเขาเป็นแนวนี้กันอยู่แล้วก็ใช่ค่ะเราก็เลยเตรียมตัวแบบรับทันใช่ค่ะคือไปทำฝั่งชายตรงที่ครอบครัวพิมเป็นครอบครัวที่คุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ตอนแรกค่ะแล้วก็จะเหลือผู้หญิงแค่3คนแล้วดันเป็นผู้หญิงที่มีมรดกทุกอย่างมันก็เลยทำให้ชายแพทย์สยามเนี่ยอยากเป็นหนูตกถังข้าวสารกันมากมันก็เลยเป็นเรื่องราวของผู้ชายเนี่ยแหละค่ะที่จะใช้ลูกเล่นแบบไหนลูกล่อแบบไหนเข้ามาเพื่อที่จะเหมือนพยายามที่จะหลอกให้เราเชื่อค่ะแต่ว่าพลอยรุ่งเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อใครง่ายๆแล้วก็จะพร้อมตีทุกคนที่เข้ามาในบ้านก็ต้องรอดูค่ะเหมือนตีแบบในแง่แบบพร้อมที่จะปกป้องพี่สาวพร้อมที่จะปกป้องแม่ค่ะเหมือนถ้ามีผู้ชายคนไหนที่เรารู้สึกว่าไม่ดีพอเราก็จะตีค่ะเราก็ไม่มีใครดีพอสำหรับเราเลยค่ะคือผังละครมันก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ว่ามันเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงมันขึ้นอยู่กับอะไรเราไม่มีทางรู้เลยค่ะมันเหมือนมันเป็นเรื่องพอเราถ่ายทำเสร็จแล้วมอมันพอตัดต่อแล้วเราก็ไปอยู่ที่ช่องแล้วอะค่ะช่องก็จะพยายามจัดสรรหาเวลาลงที่ดีที่สุดอยู่แล้วค่ะคือเราก็เลยก็เชื่อใจช่องค่ะเราก็รู้ว่ามันเขาคงคิดมาดีแล้วว่าจะต้องวางแบบตอนนี้เวลานี้ค่ะแต่ตอนนั้นมันเป็นความอึดอัดใจมากกว่าในแง่ที่อยากให้ทุกคนได้ดูอยากให้ทุกคนได้เหมือนเราเล่นแล้วเราอยากโชว์ผลงานให้ทุกคนได้เห็นนะว่าเอ้ยนี่คือสิ่งที่เราเล่นนะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะแล้วแบบยิ่งบวกกับมันเป็นบทที่หลายๆคนมันค่อนข้างพลิกคาแรคเตอร์ตัวเองค่ะก็เลยยิ่งอยากให้ทุกคนได้ดูแบบอยากฟังคอมเมนต์จากทุกคนค่ะปิณณรงค์ค่ะใช่ถ่ายทำกันอยู่80% แล้วค่ะน่าจะปิดกล้องเร็วๆนี้แหละก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ดูกันเมื่อไหร่แต่คาดว่าน่าจะภายในปลายปีนี้มั้งคะก็คืออันนั้นมันก็จะเป็นคนละแนวเลยอันนั้นมันก็จะเป็นละครแนวแบบตบจูบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนั้นก็อยากให้ทุกคนได้ดูเหมือนกันเต้ยพงศกรค่ะพี่เต้ยพงศกรซึ่งพี่เต้ยก็คือเปลี่ยนลุคตัวเองใส่วิกติดหนวดก็โชว์ซิกแพคก็ต้องรอดูค่ะเรื่องนั้นน่ารักใจละลายแน่นอนจริงๆอันนี้แบบต้องดูใช่หลังจากที่ไม่ได้ถูกจัดมา2ปี3ปีได้อ่ะก็สนุกมากค่ะเหมือนพิมชอบเพอร์ฟอร์มอยู่แล้วชอบเล่นคอนเสิร์ตอยู่แล้วค่ะอันนี้มันก็เหมือนเราได้กลับมาแบบเสิร์ฟอารมณ์เสิร์ฟใจตัวเองอ่ะว่าฉันได้แต่งตัวฉันได้จับไมค์ฉันได้ร้องเพลงสักทีก็สนุกดีค่ะกลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วแบบทุกคนคือคืนเหมือนเดิมค่ะแฟนคลับคือคืนเหมือนเดิมก็ดีใจค่ะใช่ ตั้งแต่คำกล่าวเลยค่ะคือนะจุดนี้ก็ยังสบายใจที่นี่ค่ะใช่ก็รู้สึกว่าที่นี่ก็ดูแลเราดีค่ะก็อยู่ คือจริง
ก็ยังไม่ได้คิดถึงจุดนั้นคือตัวเราเองก็ยังไม่ได้คิดถึงจุดนั้นค่ะแต่ว่าทุกๆปีเราก็มีการแบบเข้าไปเยี่ยมเยียนผู้ใหญ่เข้าไปอัปเดตกับผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอัปเดตแบบว่าเทรนด์ต่างๆยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปตั้งแต่เราเข้าวงการมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกกลับใดที่เราก็ยังสบายใจกับบ้านหลังนี้อยู่ค่ะเราก็ไม่ได้คิดจะไปไหนค่ะใช่ช่วงโควิดเราก็ช่วงโควิดเราก็ว่างไม่ได้ไงคะถูกไหมคะเราก็ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ของแบรนด์กระเป๋านำเข้าจากต่างประเทศค่ะใช่ชื่อแบรนด์ว่า Tocco Toscano ค่ะเราเป็นหุ้นส่วนด้วยค่ะใช่ก็คือเป็นพาร์ทเนอร์ต่างประเทศที่เขามองหาพาร์ทเนอร์ร่วมในไทยเหมือนแบบที่จะแบบเข้าใจตลาดไทยเข้าใจแบบผู้บริโภคไทยอะไรอย่างนี้ค่ะพิมก็เลยเหมือนได้มาคุยกันเหมือนเป็นเพื่อนของเพื่อนอะค่ะพอได้มาคุยกันเราก็รู้สึกว่าคุยกันถูกใจถูกคอแล้วก็เป็นธุรกิจที่เราแบบชอบด้วยค่ะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะคะตัวแบรนด์ก็เป็นสิ่งที่เราชอบด้วยเหมือนผลิตตัวกระเป๋าเองก็เป็นอะไรที่พิมมองแล้วรู้สึกว่าเราชอบเราก็เลยอินกับมันก็เลยตัดสินใจแบบร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยค่ะปีเดียวเองค่ะก็คือช่วงโควิดเลยใช่ค่ะเราก็แบบว่าเอ้ยเนี่ยแหละเหมือนเรากำลังจะมองหาธุรกิจอย่างอื่นทำอยู่พอดีค่ะแล้วแบบพิมเป็นคนที่ถ้าจะทำอะไรก็อยากจะให้มันเป็นสิ่งที่พิมบิลีฟจริงๆอะไม่ได้อยากจะทำเพื่อเงินอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเจออันนี้รู้สึกว่ามันดูเข้าทางค่ะก็เลยโอเคลองลุยดูสมมติธุรกิจเป็นไงบ้างแตกต่างมากเหมือนเราชินกับการทำงานคนเดียวถูกไหมคะเวลาแบบเราเป็นนักแสดงส่วนใหญ่เราก็คือต้องดูแลตัวเองต้องท่องบทเองอ่านเองทำกันบ้านเองทุกอย่างมันจะค่อนข้างโดดเดี่ยวอะค่ะแต่พอเราทำธุรกิจเรามีทีมเราต้องพูดคุยกับคนอื่นเราต้องประสานงานกับคนอื่นแล้วมันก็ยากคนละแบบใช่ค่ะชอบแบบไหนบ้างไม่ได้โหเรียกไม่ได้เลยค่ะมันก็สนุกคนละแบบค่ะแต่ว่าพิมก็พยายามเอามาแบบอัดแบบซึ่งกันและกันนะคะอย่างเวลาพิมทำธุรกิจวิธีการคิดแนวธุรกิจมันก็เอามาพิมก็ดึงเอามาใช้กับวงการบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววิธีการคิดวงการบันเทิงหรือว่าเหมือนความคิดหลายๆอย่างที่แบบเราจะรู้กันเองอะพิมก็เอามาใช้เวลาพิมทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยในฐานะที่พิมก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกแบรนด์จ้างถูกไหมคะเราก็จะได้ความคิดแง่คิดต่างๆในฐานะของคนที่ถูกจ้างแล้วเวลาเราเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วเราต้องไปจ้างคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบคำนึงถึงอะไรเล็กๆน้อยๆพวกนี้ด้วยค่ะพิมจริงๆก็มีอีกเรื่องนึงมีพิลาทิสที่พิมแบบเคยเรียนทิ้งไว้ใช้คำว่า ทิ้งไว้คือใช้คำว่าตอนนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ปิดกล้องพอดีแล้วก็มีช่วงเวลาว่างพิมก็เลยแอบไปเรียนพิลาทิสจนพิมได้ใบเซอร์มาพิมสามารถสอนพิลาทิสได้ค่ะก็คือจริงๆก็เป็นครูพิลาทิสได้แหละใช่ค่ะก็อนาคตก็อาจจะมีตรงนี้ทำอีกส่วนหนึ่งพิมก็อยากจะลองขยับขยายในทางด้านพิลาทิสดูเหมือนกันค่ะเพียงแค่ว่าตอนนี้เราอาจจะโฟกัสเรื่องละครก่อนเพราะตอนนี้ละครก็ยังถ่ายทำอยู่คือเล่นพิลาทิสเองอยู่แล้วค่ะแล้วก็เล่นเป็นชีวิตประจำวันของตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าที่เพิ่มเติมก็อาจจะแบบพอเราได้ความรู้ทางด้านทฤษฎีมาเราก็เหมือนคอยกลับมาทบทวนกลับมาอ่านหรือว่าถ้าเราเจอบทความอะไรเราก็จะกลับมาแบบเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองค่ะในฐานะแบบครูอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็คือเราเป็นครูได้แล้วค่ะแต่ว่าเหมือนมันก็เหมือนทุกๆวงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันสามารถขุดลึกลงไปอีกเท่าที่เราอยากทำเลยค่ะพิมก็คงจะแบบถ้ามีเวลาก็คงจะไปเรียนอย่างอื่นเพิ่มเติมเสริมเข้ามาเพื่อที่จะแบบให้ตัวเองเก่งขึ้นค่ะใช่ตอนนี้ก็เลยกลายไปแบบว่าโอเคทั้งละครด้วยทั้งธุรกิจด้วยอาจจะแบบเรื่องพิลาทิสก็อาจจะพักไปบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ทิ้งค่ะเพราะมันก็เป็นแพชชั่นของเราอาจจะได้เห็นครูพิมใช่ค่ะอาจจะได้เห็นโรงเรียนของพิมปกติเรียบง่ายมากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยค่ะก็เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆไม่ขัดใจไม่ฝืนใจก็โอเคค่ะทุกวันนี้บอกตัวเองไม่ค่ะก็เป็นอย่างนี้เหมือนต่างคนต่างแบบอย่างที่บอกช่วงนี้พิมก็ทำหลายอย่างมากค่ะเหมือนโฟกัสของทั้งพิมเองแล้วทั้งพี่เขามันเป็นเรื่องของงานมากกว่าเหมือนอยู่ในช่วงสร้างตัวค่ะก็เลยเหมือนเราก็ใช้ชีวิตกันปกตินี่แหละเหมือนแบบ
เราแฮปปี้เขาแฮปปี้กันตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแล้วคือไม่ได้ยังไม่ได้วางแผนยังไม่ได้คิดไปถึงอนาคตไกลค่ะเหมือนต่างคนต่างใช้ชีวิตตัวเองเรารู้สึกว่าเออเราเป็นแบบที่ปรึกษาของกันและกันอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแล้วก็ดีแล้วค่ะคือพิมพ์ก็ไม่ได้ปิดนะคะพิมพ์ไปไหนมาไหนก็ปกติค่ะแต่ว่าพิมพ์แค่ไม่ได้เปิดแบบประกาศเปล่าประกาศออกไปค่ะเพราะว่าเหมือนพี่เขาก็ไม่ได้เป็นคนในวงการด้วยค่ะเราก็เลยเคารพในสิทธิ์ตรงนั้นเคารพใน privacy ของเขาค่ะนับไม่ถูกเหมือนกันค่ะพูดตรงๆเพราะว่าเป็นรุ่นพี่ที่มหาลัยที่เราเจอกันมานานมากค่ะแล้วมันเป็นฟีลเหมือนแบบอยู่กันไปอยู่กันมาแล้วหันไปอีกทีอ้าวยังอยู่กันตรงนี้เหรอเนี่ยก็เลยนับไม่ถูกค่ะถ้าได้เจอพิมพ์ตามห้างต่างๆก็อาจจะได้เห็นกันบ้างค่ะแต่ว่าก็จริงๆก็อย่างที่บอกค่ะคือก็ไม่ได้ปิดคือถ้าไปขุดจริงๆก็คงเจอแหละแต่ว่าเราก็ไม่ได้พยายามที่จะเป่าประกาศให้โลกรู้อะไรอย่างงี้มากกว่าเราก็อยู่เงียบๆแบบไม่ใช่เงียบๆเราอยู่แบบเรียบง่ายของเราไปก็มีแหละพิมพ์ว่าก็คือตามความตามธรรมชาติของคนที่มันเติบโตไปอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราเติบโตขึ้นอารมณ์เราก็เปลี่ยนอารมณ์เขาก็เปลี่ยนมันก็ต้องปรับจูนกันไปค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะคือตราบใดที่มันไม่ขัดใจเรามันไม่ฝืนใจเราแล้วก็โอเคแฮชแท็กได้ใช่ป่ะแฮชแท็กนี้ได้ฝากละครเรื่องชายแพทย์สยามด้วยนะคะก็อยากจะให้ทุกคนได้ดูตอนต่อๆไปด้วยเพราะว่ามันเข้มข้นขึ้นทุกตอนจริงๆค่ะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับนักแสดงทุกคนด้วยนะคะรับรองว่ามันแซ่บถึงพริกถึงขิงแน่นอนค่ะฝากด้วยนะคะชายแพทย์สยามค่ะดูจากสีหน้าของสาวๆทั้งสองคนแล้วเรียกว่าความรักก็เลิศส่วนงานก็ปังสุดๆน่าอิจฉาจริงๆเลยนะคะเรายังคงมีกิจกรรมดีๆกันอีกเช่นเคยกับกิจกรรมดาราเดลี่โพนะคะสาดน้ำที่ทายสาดใจที่เธอหนุ่มฮอตคนไหนที่คุณอยากสาดน้ำสงกรานต์ด้วยนี่เลยจ้าเรามีกันให้เลือกกัน5หนุ่ม5ทรายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องยอดยงศิลป์นะคะคุณเป๊กผลิตโชคนะคะน้องเซฟซาเตอร์ค่ะน้องบลูนะคะรวมไปถึงน้องดิวด้วยนี่เลยรักใครชอบใครโหวตกันได้เลยนะคะทุกคนค่ะโหวตฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะจ๊ะแล้วก็มาร่วมสนุกกันนะคะรับรางวัลเออบอกเลยว่าของรางวัลของเรานี่สาวๆต้องชื่นชอบมากๆแน่ๆมีหลากหลายเฉดสีนะคะทุกคนค่ะอย่าลืมนะทุกคนค่ะมาร่วมโหวตกันได้นะว่าคุณแบบอยากสัตว์น้ำที่ใครฝากกันค่ะสำหรับครีมอาบน้ำแบรนด์ดาราเดลี่ Brightening and Perfuming Shower ตัวนี้ต้องบอกเลยว่านอกจากจะทำความสะอาดผิวกายแล้วยังทำความสะอาดแบคทีเรียได้ดีอีกด้วยเขานะคะยังช่วยทำให้ผิวของคุณไม่แห้งตึงสะอาดสดชื่นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ที่สำคัญมีกลิ่นหอมละมุนตลอดทั้งวันด้วยสารสกัดจากดอกซากุระวิตามิน B3 และไฮยาลูรอนช่วยให้ผิวกระจ่างใสและชุ่มชื้นค่ะชาวเวอร์ขวดนี้นะคะขนาด500กรัมค่ะปกติราคาอยู่ที่299บาทและวันนี้โปรโมชั่นดีค่ะซื้อชาวเวอร์1ขวดแถมฟรีถุงรีฟิลขนาด500กรัม1ถุงจัดส่งฟรีนะคะสนใจก็สามารถอินบ็อกซ์กันเข้ามาได้นะคะในช่วงของรายการหรือโทร0863225113ค่ะที่สำคัญตอนนี้แฟนๆสามารถเข้าไปช็อปได้แล้วนะคะทั้งใน Shopee และ Lazada เพียงพิมพ์ภาษาไทยว่าครีมอาบน้ำดาราเดลี่ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเพอแป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการดาราเดลี่บันเทิงวีคเอนด์แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแต่ก่อนจากกันขอย้ำช่องทางการรับชมรายการเราอีกสักครั้งนะคะเจอกันได้ใหม่ 13:00 นเป็นต้นไปชมสดๆทาง Facebook daradaily.com และ YouTube daradaily official วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ